เหตุแล้วรถตกน้ำเนี่ยกู้ภัยต้องมากู้อย่างเร่งด่วนเหตุการณ์นี้นะคะกระบะซิ่งแล้วเสียหลักพุ่งตกลงคลองน้ำข้างทางเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บคุณผู้ชม3รายด้วยกันไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะคะนี่กู้ภัยต้องเร่งใช้เครื่องตัดทางช่วยผู้บาดเจ็บ3คนค่ะที่ติดอยู่ในรถกระบะ4ประตูสีดำคุณผู้ชมเห็นสภาพใช่ไหมด้านหน้าคือพังยับเยินค่ะติดอยู่ภายในท่อน้ำเสียขนาดใหญ่กู้ภัยต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงจะนำคนเจ็บออกมาได้ทั้งหมดเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อของผู้บาดเจ็บแต่มีผู้ชาย1คนหญิง2คนหลังจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีจุดนี้คือบริเวณสายขนส่งใหม่นะคะตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองทราบข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุทั้ง3คนนั้นไปกินเลี้ยงสังสรรค์กันมาค่ะขากลับขับรถกระบะเนี่ยมาแล้วมาด้วยความเร็วเพื่อที่จะกลับที่พักกันพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งตกร่องน้ำข้างทางแบบนี้เลยแล้วก็ชนท่อขนาดใหญ่เนี่ยแหละค่ะจนรถต้องตกลงไปกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเชือกจ้ะเดี๋ยวให้เชือกจ้ะต้องเข้าไปเอาอยู่